พอเราอายุเริ่มเยอะขึ้นนิดนึงป่าไม่ได้มาบอกได้ความจริงอายุเยอะเลยและนี่แหละค่ะเพื่อนสนิทของแกเองค่ะ The Cover Clinic และนี่แหละค่ะหนึ่งในเพื่อนสนิทของเก๋นะคะคุณหมอเจี๊ยบเจ้าของ The Cover Clinic นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะหมอค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเจอกันประจำนึกถึงความสวยความงามหรือว่าความสมบูรณ์แบบนะเก๋ต้องนึกถึง The Cover Clinic เสมอเลยค่ะขอบคุณมากเลยวันนี้จะบอกว่าเจี๊ยบพี่เนี่ยมีความสงสัยมาตลอดอยู่แล้วเรื่องการเติมฟิลเลอร์หรือว่าการเรียกว่าฉีดวอลลุ่มเพิ่มความเรียกว่าอะไรเดียวความอบอิ่มของลิฟิป้าซึ่งตอนนี้อยากจะให้แบบว่าคนที่ดูรายการชลดาชาแนลของเราเนี่ยได้รับรู้ซิว่าจริงๆแล้วการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างฉีดไปแล้วต้องรักษาระวังเรียกว่าดูแลตัวเองไงคือจะบอกจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยท้องตลาดเขาก็มีอยู่แล้วแต่ว่าของเราเนี่ยเกียร์จะย้ำให้รู้เลยว่าของเราปลอดภัย 100% ที่สำคัญเนี่ยสวยแบบไม่มีไซด์เอฟเฟคอะค่ะใช่หลายๆคนเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นใช่ไหมเราดูแลหน้าเยอะละแต่ปากนี่เป็นบริเวณที่ละเลยไงจะบอกว่าเพิ่งไปทำงานมาแต่งหน้าอยู่ดีเนี่ยช่างแต่งหน้าไม่เคยบอกเขาบอกเกลียดฝีปากบางลงจากปีที่แล้วแค่ปีเดียวหลังแต่งงานปากบางเลยพอเราอายุเริ่มเยอะขึ้นนิดนึงปากก็เริ่มบอกได้ความจริงอายุเยอะเลยเราดูแลหน้าแล้วเราก็ดูแลฝีปากด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็นอกจากเรื่องของแบบไม่ว่าจะเป็นสายฟอสายกอเนี่ยเราก็สามารถฉีดได้เนาะฉีดสายฟอฉีดให้ปากอิ่มขึ้นใช่ไหมฉีดสายกอก็จะมีเหมือนเน้นแบบเรื่องของแบบความคมชัดของขอบปากไม่ได้เน้นวอลลุ่มเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนจะกลัวเหมือนฉีดปากแล้วจะแบบเบิร์นแบบปากใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันแบบโดนน้องเป็นปากเป็ดอะไรอย่างงี้ก็ไม่ต้องกังวลใช่ค่ะเราก็จะเน้นแนวธรรมชาติเนาะแล้วก็เลือกได้ใช่คือเราสามารถที่จะดีไซน์รูปปากให้เข้ากับคนไข้ได้เหมือนกันคือเป็นคอนเซ็ปต์ของ The Cover เลยใช่อันนี้ฉีดปากเนี่ยอย่างที่ทราบเนาะปากมันเป็นบริเวณที่มีการขยับเยอะแล้วก็มีการกินร้อนกินอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่นานแบบ2ปีหรือว่าแบบเหมือนฟิลเลอร์ทั่วไปหมอจะบอกคนไข้ประมาณ6เดือนถึง8เดือนอะไรประมาณหมอคะแล้วเก็บพูดเก่งขนาดเนี้ยงานเก็บพูดทั้งวันอ่ะมันก็อาจจะมีสักครึ่งปีต้องมาเติมแล้วอะไรอย่างงี้แล้วมันไม่ได้เจ็บหรือหมอฉีดเข้าฉีดออกไม่เจ็บเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการใช้ยาชาเนาะมีการทายาชาถ้าเกิดว่าคนไข้เจ็บเนาะหมอก็จะมีการแบบเหมือนฉีดยาชาช่วยเบาๆเพื่อบล็อกยาชาเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะฟิลเลอร์มีกี่ชนิดคะหมอฟิลเลอร์ณปัจจุบันเนี่ยจริงๆเรามีหลายชนิดมากแต่ว่าชนิดที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้คือไฮยาลูโรนิกแอซิดนะซึ่งเป็นฟิลเลอร์ชนิดเดียวที่ได้รับการรับรองจากอย.ประเทศไทยก็คือจะเป็นฟิลเลอร์ที่มีความปลอดภัยเนาะแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการฉีดปากนอกจากนี้ก็คือนอกจากไฮยาละมันก็จะต้องเป็นฟิลเลอร์ที่รุ่นเหมาะกับการฉีดปากด้วยเพราะว่าเราก็จะไม่ใช้ฟิลเลอร์ที่มีความแข็งในการฉีดปากเพราะปากเป็นบริเวณที่เราขยับตลอดเวลาเราต้องการความเป็นธรรมชาติและฟิลเลอร์แข็งๆนี่ก็ที่คุณหมอพูดถึงในถามเป็นความรู้นิดนึงว่าเขาใช้ฉีดตรงไหนกันเนาะเขาไว้ฉีดลิฟติ้งนะคะฉีดคางฉีดแนวจอไลน์ให้ชัดขึ้นอันนี้หมอก็จะเน้นอย่างของพี่เก๋นี่ก็จะเน้นแบบเพิ่มวอลลุ่มนิดนึงแล้วก็ทำให้มันดูฉ่ำน้ำมากขึ้นเนาะทาลิปทาเลิฟจะได้ไม่ตกร่องต้องเตรียมตัวอะไรมาก่อนไหมคะว่าควรทำอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยก็งดพวกวิตามินนิดนึงนะคะเพราะว่าการฉีดนี่เราก็จะใช้เข็มเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากินวิตามินก็อาจจะมีโอกาสแบบช้ำบวมอะไรอยู่ได้นานใช่ไหมคะอันนี้ก็งดวิตามินที่ทำให้เลือดออกง่ายอย่างเช่นพวกแบบวิตามินอีกิงโกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะพวกนี้ประมาณสักแบบ3-5 วันแต่หลังทำกินน้ำเยอะๆงดพวกแบบร้อนจัดๆใช้ชีวิตอย่างอื่นก็ค่อนข้างปกตินะคะดูแลหน้าทั่วไปได้เลยนะคะอันนี้จะถามแทนเพื่อนเลยคนที่ไปสักลงสีปากสวยๆพวกสักปากสีอะค่ะเขาสามารถเติมฟิลเลอร์ได้ไหมเติมได้ค่ะเติมได้เหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็สามารถเติมได้ปกติเลยใช่ค่ะเพื่อนเป็นห่วงคิดไปเองว่าพอสักปากเสร็จแล้วใช่ไหมปากก็มีรูเข็มเดี๋ยวถ้าฉีดฟิลเลอร์ปากฟิลเลอร์จะรั่วอ๋อแต่ว่าก็ต้องรอนี่ก่อนรอเหมือนให้แบบเขารีคอเวอรี่ก่อนเนาะแบบไม่ใช่แบบหลังสักปากเสร็จแล้วเติมฟิลเลอร์เนี่ยก็เรียกว่าให้มันอยู่ตัวก่อนให้อยู่ตัวก่อนแต่ถ้าเกิดทำฟิลถ้าเติมฟิลเลอร์คือฉีดปากไปแล้วไปสักไม่ได้นะอ๋อใช่อันนี้คืออันนี้ทิ่มเข็มลงไปเนี่ยมีหลังมีหวังว่าฟิลเลอร์ไหลออกมามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะโอเคมาแล้วมาแล้วนะเริ่มละค่ะเบิร์นเนี่ยเห็นเลยว่าเบิร์นเคลื่อนนิดนึงใช่ใช่เนาะฉีดเข็มไม่เคยรู้สึกเลยในเรื่องปากมไม่เคยคิดเลยเรื่องปากนี่นะคะข้างที่ฉีดแล้วครึ่งนึงหันฝั่งซ้ายก่อนเห็นไหมปากฝั่งซ้ายเห็นไหมปากฝั่งซ้ายอันบนกับอันล่างนี่ฝั่งขวานะคะยังไม่มีเห็นความแตกต่างนะคะนี้เดียวมากเลยคืออย่างที่บอกว่า The Cover Clinic เขาเน้นความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็รู้สึกว่าให้เข้ากับรูปหน้าเรามากที่สุดลองคิดดูถ้าเกิดหน้าเก็บเป็นเอเชียนขนาดนี้อยู่กับปากแบบทางเจน่าโจลี่ก็คือจะเยอะเกินไปเจ็บไหมเป็นความเจ็บที่จิ๊ดเดียวทนได้แค่ตอนนี้ถ้าเข็มลงมาแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เวลาคุณหมอเขาเดินฟิลเลอร์หรือว่าเดินยาเนี่ยมันรู้สึกมันนิ่มรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งแปลกปลอม
ค่ะหมอคะอะไรอย่างนี้ถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยเก๋ก็แต่งหน้าปกติอะวันนี้มีเก๋ทาลิปกอสเก๋ชอบทาลิปบาล์มเลยก็ใช้ปกติได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่งหน้าปกติเลยปกติเลยค่ะปกติเลยได้เลยมาครึ่งฝั่งขวากันค่ะค่ะโอเคต่อแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยไปเท่าไหร่นะคะนี่ทาปากโชว์ให้ดูเลยว่าแต่งหน้าต่อได้เลยใช่ค่ะคือรู้สึกเลยว่าเนี่ยมันมีแบบข้างๆมีวอลลุ่มขึ้นแล้วที่ตาออลิฟกอสทารู้สึกว่าเออมันอ้าวชนขอบปากเหมือนเราโทษนะเหมือนเรามีรูปสวยๆแล้วมีการตัดเส้นว่ะมีการตัดขอบเออการตัดขอบอ่ะทนได้อ่ะเป็นความเจ็บจริงๆให้ทนได้อย่างที่หมอบอกว่าเอาเทล่าเจ็บกว่าเอาเทล่าเจ็บกว่านิดนึงอะไรสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรียกว่าแอดไลน์เข้ามาที่แบบว่าแอดไซน์แอดไซน์เดอะโคลเวอร์คลินิกค่ะคือหมอเชฟก็รอตอบคำถามนะคือเรียกว่าอยากจะทำตรงไหนส่วนไหนนะคะเกี่ยวกับการทำฟิลเลอร์หรือฉีดตรงต่างเนี่ยก็เรียกว่าสอบถามเข้ามาได้เลยใช่ค่ะที่สำคัญเนี่ยราคาเป็นมิดมากราคาเป็นมิดนะคะแล้วก็เราก็ดูให้ตามเขาเรียกว่าอะไรตามความเหมาะสมเพราะว่าแต่ละคนมีความต้องการต่างกันที่บอกคุณหมอเลยว่าเติมปั๊บเสร็จเนี่ยให้ถ่ายกล้องเนี่ยสวยเลยบางคนเนี่ยทำเสร็จปั๊บเนี่ยอีก3วันก็จะสวยค่ะคือถ่ายไม่ได้ต้องตัดจบก่อนแล้วเดี๋ยวอัปเดตทีหลังอะไรอย่างงี้อันนี้ไม่เอาไงคือเอาให้แบบเห็นเลยอย่างนี้เลยค่ะดูแล้วเนี่ยนะคะถึงแบบว่าอยากจะไปบอกต่อเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe กับชลดา Channel ของเราด้วยนะคะด้วยเลยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องราวเก๋ๆแบบนี้มาฝากเป็นประจำนี่เก๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋อแก่ที่ชลดา Channel นะคะ